วลาที่คุณเท็ดดี้และคุณอันนาจะต้องมาชิมรสชาติของป่อเปี๊ยะส้มตำกันแล้วล่ะครับส่วนรสชาตินั้นจะผิดเพี้ยนหรือว่าจะอร่อยสมดังใจไปชมกันได้เลยครับดูเป็นเมนูที่น่ากินมากๆนะครับดูเป็นเมนูที่น้ำไรสอป่อเปี๊ยะส้มตำนะฮะเราเอาน้ำยำส้มตำมาดูฮะเราชอบที่ทั้งหมูยอและกุ้งมันคือโปรตีนที่ทำให้เรารู้สึกว่ากัดทุกคำเจอทุกคำแล้วข้างนอกกับกรอบมีรสเค็มๆข้างในแบบมีผักแล้วก็มีน้ำยำเผ็ดๆคือน้ำยำเผ็ดๆเนี่ยมันทำให้ทุกอย่างดูใช่ป่ะเป็นไงมั่งอร่อยมากใช่ไหมมันอร่อยนะคือส่วนตัวไม่ชอบป่อเปี๊ยะเพราะว่าข้างในอ่ะมันจะมีผักแต่พออันเนี้ยตัวมะละกอตัวแครอทแล้วก็กุ้งกับว่าไอ้หมูยอเนี่ยเนื้อคนละแบบนะเวลากัดเข้าไปปุ๊บเนี่ยกุ้งแข็งๆหมูยอนุ่มๆเอ้ยยิ่งเคี้ยวยิ่งอร่อยแล้วไปเจอผักพอไปทอดปุ๊บมันจะมีน้ำออกมามันฉ่ำๆหน่อยมันดีมากแล้วก็ข้างนอกอย่างที่เจ้บอกมันกรอบๆแล้วก็มีรสชาติเค็มๆน้ำเกาเหลาส้มตำของเรา ต้องบอกได้เลยว่ารสชาติจัดจ้านมากๆใช่เราเน้นการใส่พริกเยอะๆเพราะเรารู้ว่าการจิ้มเนี่ยมันได้น้ำน้อยกว่าปกติที่เรากินส้มตำ มันก็ต้องรสจัดแต่ถ้าใครกินแบบปกติก็คือจิ้มขึ้นมาได้เลยเหมือนกินแบบป่อเปี๊ยะธรรมดาใช่นะแต่เป็นเมนูที่เก๋มากๆนะครับเรียกได้ว่าน่าดูน่าชมแล้วก็น่าทำตามกับเมนูป่อเปี๊ยะส้มตำนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมกับเมนูป่อเปี๊ยะส้มตำเป็นเมนูที่แปลกใหม่แต่ทำได้ไม่ยากเลยใช่ไหมครับยังไงก็ลองนำไปทำกันได้นะครับเอาละครับสำหรับวันนี้นะครับรายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันก็หมดเวลาลงไปแล้วครับพบกับพวกเรา2คนได้ใหม่นะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับทุกวันพุธวันนี้นานาและชัดดี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับแป้งเก่งมีรสชาตินะถ้ามันมีเนี่ยมันน่าจะเปลี่ยนรสไปพอสมควรนะเพราะเราใช้เยอะเชียวกูไม่ติดก็คุณใช้เยอะไงถึงถามเนี่ยทำไมใช้เยอะขนาดนี้เฮ้ยรูดก่อนอย่างนี้ลงไปอย่างนี้เสร็จถ้าคุณก็อย่างนี้ไงนี่กำลังจะทำเนี่ยโหดูไม่น่ายุ่งเลยเดี๋ยวทำอีกชิ้นแล้วกัน